สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องที่รับชมทางช่อง YouTube โรมิตฟาร์มและวารายตี้และก็ช่อง Facebook ดำรงศักดิ์โรมิตฟาร์มนะครับวันนี้โรมิตฟาร์มก็จะพาท่านผู้ชมมาชมต้นมะเฟืองหวานนะครับปลูกไว้หลังบ้านปลูกไว้นานแล้วนะครับปลูกได้ประมาณ4ปีแล้วนะฮะต้นนี้4ปีด้วยความที่เป็นพื้นที่แคบนะครับก็เลยติดลูกมั่งไม่ติดลูกมั่งนะครับปีแรกเนี่ยไม่ติดเลยนะครับลูกออกดอกมาก็ร่วงหมดเลยนะครับปีที่2นี้ติดอยู่ประมาณ3ลูกนะครับติดอยู่ประมาณ3ลูกแล้วพอมาปีที่3เนี้ยดกมากเลยครับเต็มต้นเลยออกลูกเต็มต้นเลยนะครับพอได้กินได้ทานนะครับแต่ผมไม่ชอบทานมะเฟืองนะครับผมทานมะเฟืองไม่เป็นทานแล้วจะเวียนหัวนะครับเป็นผลไม้ที่ผมทานไม่เป็นนะครับแปลกเหมือนกันนะครับอย่างนี้พอมาปีนี้มันออกลูกอยู่ประมาณ 4-5 ลูกแค่นั้นเลยนะครับแล้วต้นมันก็มีปัญหาคือข้างบนต้นตรงปลายยอดมันตายนะครับแล้วเหลืออีกครึ่งหนึ่งก็มันไม่ตายมันก็ออกลูกมานะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องได้ไปชมกันแล้วก็จะดูวิธีการห่อนะครับพี่น้องครับเชิญรับชมครับลูกเขาใหญ่ทีเดียวนะครับค่อนข้างจะใหญ่อันนี้รดน้ำหมักนะครับน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอย่างเดียวเลยนะครับเนี่ยน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงถามว่าน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงดีไหมอันนี้ผมไม่ทราบจริงนะครับผมก็ใช้ตามที่ผมทำมาแล้วก็ใช้ตามที่YouTube คนที่เขาทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเขาบอกเขามาเขาเรียกอะไรทำแล้วก็เขามาลง YouTube ผมก็ทำตามเขานะครับก็ดีมั่งไม่ดีมั่งหรือมั่งครับมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับครับเดี๋ยวเราไปชมการห่อเลยนะครับนี่นะครับนี่คือมะเฟืองปีนี้พิมพ์ติดลูกนะครับปลูกไว้หลังบ้านจริงนะครับเนี่ยซื้อมาจากตัวนี้ซื้อมาจากงานสวนหลวงนะครับซื้อมาจากสวนหลวงร.9นะครับงานสวนหลวงร.9นะครับซื้อมาแล้วก็ปลูกเป็นพันมะเฟืองหวานเอจำชื่อหลังไม่ได้80หรือ60นี่นะครับมะเฟืองหวานนะครับออกมานี่ปีนี้มันออก1 2 3 4ออกมาแค่4ลูกนะครับแล้วก็มีไอ้ลูกเล็กๆอยู่ตรงนั้นอันหนึ่งนั่นนะครับข้างบนแปลกมากเลยครับข้างบนตายเลยนะครับเนี่ยกิ่งนั้นน่ะตายกิ่งนั้นตายหมดเลยนะครับตายแล้วก็มันก็เหลือแค่นี้เท่านี้แต่ด้วยความที่ลูกออกลูกน้อยนะครับเนี่ยใหญ่มากครับพี่น้องใหญ่กว่าจอโทรศัพท์ผมอีกนะครับเนี่ยแต่เขายังไม่แก่นะครับยังเก็บผลผลิตไม่ได้นะครับนี่ที่จริงมันออก5ลูกนะทั้งหมดแต่อีกลูกหนึ่งอ่ะโดนกระรอกทำร่วงนะครับในเมืองก็อย่างนี้นะครับกระรอกชอบมากวนนะครับนี่อันนี้มีช้ำๆหน่อยนะครับตรงนี้นี่ลูกสวยดีนะครับ
นี่ลูกสวยแท้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับลูกใหญ่ทีเดียวไม่ทำให้คนปลูกผิดหวังนี่ต้นหนึ่งนะครับฮึบลูกเขาค่อนข้างใหญ่นะครับปีนี้ใหญ่มากถ้าเขาลูกดกเนี่ยตอนนี้ลูกเขาจะไม่ค่อยใหญ่นะครับถ้าลูกดกเท่ากับปั้นนะครับเท่ากับปั้นเราเท่านี้เนี่ยตอนเขาใหญ่แล้วนะครับเนี่ยที่บ้านผมปลูกไว้2ต้นนะครับที่จังหวัดสุรินทร์แต่ว่ามันก็ตายไปต้นหนึ่งครับนู่นส่วนไอ้กิ่งนั้นน่ะตายครับตรงนั้นตายจากตรงนี้แหละยังไม่ได้ตัดทิ้งนะครับโอ้ดูนี่คือกล้วยปักช่องกล้วยน้ำว้าปักช่อง50นะครับพี่น้องนู่นโอ้เริ่มเทิมเลยยังไม่ได้ใส่ถุงห่อนะครับอันนี้ลงดินมานานแล้วนะครับประมาณ 3-4 ปีแล้วนะครับตัวนี้ลงดินนะ 3-4 ปีแล้วรากเขาคงเยอะอยู่ตรงนี้มันดินมันอมน้ำนะครับตรงนี้ดินเป็นดินเหนียวอ่ะตรงนี้เป็นดินเหนียวแล้วก็เวลาปลูกอะไรไปน้ำไม่ค่อยซึมลงล่างนะครับมันจะไหลไปทางอื่นอันนี้ยอดแสงจะออกดำๆต้องอย่างนี้เอ้ยโจ้ยเดี๋ยวเราจะมาชมการห่อกันนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะห่อให้ดูแต่ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วอะมะเฟืองก็ห่ออย่างนี้หรือเปล่าแต่ก็ผมจะห่อตามเหมือนกับการห่อฝรั่งนะครับพี่น้องแต่ว่าผมจะไม่ได้ใช้กระดาษผมใช้ถุงห่อครอบไปเลยนะครับลูกเขาใหญ่ทีเดียวนะครับค่อนข้างจะใหญ่อันนี้รถน้ำหมักนะครับน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอย่างเดียวเลยนะครับเนี่ยน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงถามว่าน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงดีไหมอันนี้ผมไม่ทราบจริงนะครับผมก็ใช้ตามที่ผมทำมาแล้วก็ใช้ตามที่YouTube คนที่เขาทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเขาบอกเขามาเขาเรียกอะไรทำแล้วก็เขามาลง YouTube ผมก็ทำตามเขานะครับก็ดีมั่งไม่ดีมั่งละมั่งครับมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับครับเดี๋ยวเราไปชมการห่อเลยนะครับจริงถุงมันต้องใช้ให้ใหญ่กว่านี้นะครับเพราะว่าเผื่อมันใหญ่ขึ้นได้อีกจริงๆแล้วเราไม่ขนาดไม่ทราบขนาดจริงๆแล้วมันใหญ่เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันยังแก่ไม่เต็มนะครับแต่ยังไม่เต็มที่แล้วก็ไอตัวไอ้ชูกลีบเนี่ยมันยังบานยังไปได้อีกนะครับอ
าดว่าอีกประมาณสัก3สัปดาห์ก็น่าจะใช้ได้นะครับครับก็เสร็จแล้วนะครับไม่ทราบว่าผมห่อถูกวิธีหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเพราะว่ามะเฟืองนี้มันผมไม่เคยห่อจริงๆนะครับตั้งแต่ที่บ้านที่จังหวัดสุรินทร์ผมก็ไม่เคยห่อนะครับมันมีอยู่2ต้นแต่ลูกใหญ่กว่านี้นะครับลูกประมาณ 7-8 ขีดได้ครับดอกเขาก็ยังออกอยู่นะครับดอกยังออกอยู่แต่ไม่ติดลูกนะครับดอกยังติดอยู่แต่ไม่ติดลูกมีลูกเล็กๆอยู่เนี่ยอันหนึ่งครับผมก็ห่อเสร็จแล้วนะครับอันนี้จะบางๆหน่อยมองเห็นจากข้างนอกเลยตัวนี้จะบางๆหน่อยนี่มันมีลูกนี้ลูกเล็กอันหนึ่งแต่ลูกน่าจะไม่สวยครับคลิปนี้โรมิดฟาร์มก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมทางช่อง YouTube แล้วก็ช่อง Facebook นะครับจุดท้ายนี้โรมิดฟาร์มก็ต้องกราบลาแล้วนะครับสวัสดีครับ ลูกเขาใหญ่ทีเดียวนะครับค่อนข้างจะใหญ่อันนี้รสน้ำหมักนะครับน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอย่างเดียวเลยนะครับเนี่ยน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงถามว่าน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงดีไหมอันนี้ผมไม่ทราบจริงนะครับผมก็ใช้ตามที่ผมทำมาแล้วก็ใช้ตามที่ YouTube คนที่เขาทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเขาบอกเขามาเขาเรียกอะไรทำแล้วก็เขามาลง YouTube ผมก็ทำตามเขานะครับก็ดีมั่งไม่ดีมั่งละมั่งครับมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับครับเดี๋ยวเราไปชมการห่อเลยนะครับ